สวัสดีค่ะทักทายน้องๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับพี่ฝนนะวันนี้นะคะพี่ฝนจะมาแกะกล่องรีวิวตุ๊กตาตัวนี้นะน่ารักมากๆเลยเป็นตุ๊กตา Ever After High นะคะเป็นเซตทำผมนะมาในกล่องใสๆแบบนี้นะคะนี่ดูจากกล่องแล้วมีเครื่องหนีบผมมาให้นะคะแล้วก็มีที่ม้วนผมด้วยตรงนี้ก็จะเป็นกิฟต์นะคะเป็นกิฟต์ติดผมเนาะแล้วตัวตุ๊กตาเนี่ยดูจากกล่องแล้วผมยาวมากๆเลยนะนี่เขาสามารถทำผมได้หลายทรงเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยมีสี่ทรงนะทั้งม้วนทั้งดัดทั้งตรงนะดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้โอเคเรามาแกะดูกันดีกว่านะดีไซน์กล่องเขาน่ารักมากเลยนะดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเหมือนเป็นหนังสือเลยตรงนี้มีกระดาษอะไรสักอย่างนึงเราดูดีกว่าว่ามันคืออะไรนี่มันเป็นเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะนี่เป็นแบบนี้นะอุ้ยดูคลาสสิกดูน่ารักมากๆเลยนะคะด้านในด้านในนี่ก็จะมีวิธีการทำผมต่างๆนานานะอุ้ยน่าสนใจมากค่ะอันนี้ด้านหลังเนาะโอเคเรามาดูกันเลยงั้นพี่ฝนขอแกะตัวตุ๊กตาก่อนเลยนะคะนี่มาแล้วตุ๊กตาของเราผมยาวมากนะดูสิยาวถึงเข่าเลยนะคะตัวหุ่นเขาเนี่ยจะเป็นแขนจะงอข้างนึงนะคะไม่ใช่ข้อต่อนะแล้วก็ชุดเขานะจะเป็นชุดที่ติดมากับตัวเลยแล้วก็แถมกระโปรงมาให้แบบนี้นะคะขาช่วงเขาก็จะเป็นข้อต่อนะแบบนี้นะคะขาใหญ่นะคะแล้วก็ขายาวนะรองเท้าน่ารักมากอะรองเท้าส้นสูงแบบสูงปรี๊ดเลยนะเราถอดดูกันดีกว่าเป็นสีชมพูนะคะมีโบด้วยเท้าใหญ่มากเลยนะพี่ฝนไม่แน่ใจว่าไซส์เนี้ยบาร์บี้ใส่ได้หรือเปล่าแต่ดูเหมือนจะใส่ไม่ได้นะเพราะมันใหญ่จริงๆนะคะเนี่ยตัวด้านบนก็จะเล็กๆนะนี่รายละเอียดนิ้วมือเขานะคะชัดมากด้านนี้ด้วยเป็นแบบนี้นี่มาดูหน้าเขาดีกว่าหน้าเขาสวยนะดูสิแต่ดูจะแบบว่าหน้าดุๆหน่อยนะตรงมงกุฎรายละเอียดเขาก็จะเป็นลายดอกไม้เนาะอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะนี่นะคะกระโปรงของเขาเป็นผ้ายืดนะลายดอกไม้แล้วก็มีระบายเป็นผ้าแบบว่าบางๆนะคะโอเคเรามาดูอย่างอื่นกันต่อดีกว่าเอาอะไรดีเอาเครื่องหนีบผมเครื่องนี้ก็แล้วกันเนาะนี่ค่ะเครื่องหนีบผมเขาดูรายละเอียดด้านนอกคือแบบว่ามันชัดเจนแล้วก็ปราณีตมากๆเลยนะเป็นโลโก้ของตัวเขาเลยนะคะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้เป็นลายดอกไม้น่ารักมากนะด้านในเป็นที่หนีบแบบหนีบผมหยักนะคะแบบนี้นี่โอเคต่อไปนะคะพี่ฝนจะแกะเครื่องนี้เครื่องม้วนผมนี่ที่ม้วนผมของเขานะคะด้ามเป็นสีทองด้วยนะนี่แบบนี้นะคะนี่มันแบบว่าเนื้อพลาสติกมันดีแล้วมันก็แน่นมากเลยนะหวีแน่นอนว่าถ้าซื้อตุ๊กตาเนี่ยต้องแถมหวีมานะหวีของเขานะคะดีไซน์เป็นรูปกุญแจแบบนี้เฮ้ยเก๋เวอร์โอเคต่อไปนะอันนี้เป็นกิฟต์เนาะมีกิฟต์แล้วก็มีหนังยางมา2เส้นนะชิ้นนี้นะคะจะเป็นกิฟต์แบบเสียบผมนะเป็นแบบนี้เหมือนคล้ายๆกิฟต์ดำที่เราใช้กันเลยนะคะรายละเอียดเป็นลายดอกไม้เนาะนี่ตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะน่าจะติดงอแบบนี้เราก็หักเขาไปติดด้านหลังแบบนี้เนาะนี่เป็นแบบนี้ชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะใช้งานเหมือนตัวสีชมพูเลยนี่เป็นลายดอกไม้เหมือนกันค่ะแต่อันนี้เป็นสีม่วงเนาะเหลืออันนี้นะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้นะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะอุ้ยในนี้มีถุงด้วยอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหติดสกอตเทปอย่างดีเลยเขาห่อมาอย่างแน่นหนาเลยนะพี่ฝนขอใช้กรรไกรตัดเลยอ๋อมีตัวนี้ด้วยนะแสดงว่ามันต้องเป็นที่ตั้งค่ะตั้งตุ๊กตานั่นเองนะคะตัดเลยนี่เอ๊ะใช้กับอันนี้น่าจะใช้กับอันนี้แน่ๆเลยนะแล้วก็เสียบจุ๊บเข้าไปเฮ้ยเซตนี้แบบว่าดีอ่ะมีทั้งที่ทำผมทั้งที่ขาตั้งด้วยนะโอเคนะคะทุกคนเราก็ดูรายละเอียดของตัวตุ๊กตาไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาทำผมกันดีกว่าผมยาวแบบนี้เราต้องทำอะไรได้หลายๆอย่างแน่ๆเลยก่อนอื่นเลยนะเราจะหวีผมให้เขากันนะคะ
โอเคหวีผมเรียบร้อยนะคะผมก็ยาวสลวยแล้วก็เรียงเส้นสวยมากๆเลยนี่ผมหนาจริงจังเบอร์นะคะโอเคนะคะเราจะมาทดลองเจ้าเครื่องม้วนผมกันก่อนเลยนะว่าเขาจะสามารถม้วนผมได้หรือเปล่านะโอเคหวีผมเสร็จแล้วทั้งที่ผมก็จะใช้ครีมบำรุงผมนะบำรุงเขาหน่อยนึงให้เขาแบบว่ามีผมที่สุขภาพดีและแข็งแรงนะคะผมสวยจรดปลายเลยเป็นครีมบำรุงผมทั่วไปนะคะนี่พอใส่แล้วก็จะมันๆหน่อยนึงเนาะตอนเลยนะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะทำทั้งผมเลยนะทุกคนคือเครื่องนี้นะเครื่องเนี้ยมันทำให้ผมงอได้นะคะได้จริงๆนะแต่ว่ามันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวเองนะมันแป๊บเดียวมันก็คลายแล้วนะเดี๋ยวพี่ฝนทำให้ดูอีกทีเนาะคือเราต้องหนีไว้สักพักนะคะแล้วมันก็จะงอเนาะพอมันงอเนี่ยมันก็งอได้แป๊บเดียวนะคะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นรอนสวยเลยนะแต่มันงอได้แป๊บเดียวมันก็คลายแล้วนะพี่ฝนก็เลยมีไอเดียนะคะโดยการใช้หลอดนะคะในการม้วนผมนะหลอดที่เหมือนใช้ก็จะเป็นหลอดนี่นะคะหลอดดูดน้ำธรรมดาเลยเป็นไซส์ปกตินะคะแล้วก็หลอดนี้มันจะเป็นไซส์ใหญ่มันก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะแต่ไม่เท่ากับหลอดชามุกนะคะมันเป็นแถมมากับน้ำอะค่ะมันจะไซส์ใหญ่กว่าหลอดทั่วไปเนาะแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวพี่ฝนลองทำให้ดูนะว่าพี่ฝนทำยังไงเนาะนี่นะคะเราก็ใช้หลอดใหญ่นะแล้วเราก็ตักนะคะประมาณนี้เนาะพี่ฝนไม่ได้วัดนะแต่พี่ฝนกะเอาเนาะแล้วก็ตัดตรงกลางนะคะแบบนี้นะอันนี้อันใหญ่เนาะเสร็จแล้วอันเล็กนะคะเราก็จับผมขึ้นมาแล้วเราก็ม้วนนะม้วนเราต้องใจเย็นนิดนึงนะคะอันนี้พี่ฝนใช้เวลานานพอสมควรมากกว่าที่เขาจะเต็มหัวได้ขนาดนี้นะนี่อันนี้เนาะเราก็แล้วเราก็ใส่เข้าไปนะคะครอบไปเลยครอบแบบนี้เลยนะคะอันนี้มันยาวใช่ไหมเราก็ตัดออกนี่ได้แล้วนะคะได้แล้ว1ช่อแบบนี้เลยเราก็ทำให้ครบทั้งหัวเลยนะเราก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะแล้วเขาก็จะงอนะโอเคเดี๋ยวพี่ฝนขอตัวไปทำผมให้กับตุ๊กตาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่ามันจะสวยหรือเปล่านะนี่นะพอม้วนเสร็จทั้งหัวแล้วสภาพเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเราก็รอนะสัก10นาที15นาทีก็ได้นะโอเคระหว่างที่เรารอตัวนี้นะเรามาทดสอบเครื่องนี้กันดีกว่าว่าเขาหนีบแล้วผมจะหยักหรือเปล่านะทุกคนคะเนื่องจากผมของตัวนี้ไม่ว่างเนาะพี่ฝนก็เลยจะขอยืมผมของราพันเซลนะมาลองหนีบดูนะคะโอเคก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราจะบีบผมให้ราพันเซลก่อนเนาะโอเคหวีผมเสร็จแล้วนะต่อไปเดี๋ยวพี่ฝนจะแบ่งผมราพันเซลนะจะแบ่งครึ่งนะคะครึ่งบนกับครึ่งล่างเนาะเวลาหนีบมันจะได้หนีบง่ายๆหน่อยโอเคประมาณนี้นะเราก็แบ่งช่อเล็กๆอีกทีนะคะฝนเอาประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะเสร็จแล้วเราก็ใส่ครีมบำรุงโอเคเรามาลองกันเลยหยิบทิ้งไว้สัก15วิก็พอนะโอเคเรามาลุ้นกันว่ามันจะหยักหรือเปล่านะฮึ้ยเป็นอย่างเลยนี่เจ๋งมากเลยค่ะโอเคเราก็ทำทั้งเส้นเลยนี่ทุกคนเครื่องนี้มันทำให้ผมเป็นหยักเลยนะนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยโอเคทุกคนคงยังสงสัยนะคะว่าทำไมสองข้างไม่เหมือนกันนะข้างนี้นะคะพี่ฝนใส่ครีมบำรุงผมนะส่วนข้างนี้ไม่ได้ใส่นะมันก็จะไม่ค่อยหยักเท่าไหร่เนาะส่วนข้างนี้ก็คือจะเห็นชัดเลยนะคะ
โอเคเราทำช่อต่อไปดีกว่าโอเคค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเครื่องนี้นะมันไม่ได้แค่ความร้อนเนาะพอเราหนีบสักพักเนี่ยมันเริ่มคลายตัวนะคะดังนั้นอันผมที่หนีบไปนานๆแล้วเนี่ยมันเริ่มจะมองไม่เห็นรอยหยักแล้วนะแต่มันก็ยังมีอยู่บ้างนะคะแต่มันอาจจะไม่เห็นชัดนะมันก็เหมือนกับเครื่องม้วนเลยนะโอเคเอาเป็นว่าพี่ฝนก็พอแค่นี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับเครื่องนี้เนาะโอเคทุกคนแล้วเราก็มาถึงเวลาลุ้นกันแล้วนะว่ารอนผมจะออกมาเป็นยังไงนะคะเรามาแกะพร้อมๆกันเลยโอเคค่ะทุกคนพี่ฝนแกะลอนออกมาแล้วนะนี่พอคลายออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยผมเขาก็จะดูเป็นลอนๆนะคะเดี๋ยวเราลองหวีดูนะว่าเขาจะคลายทรงหรือเปล่าพอหวีแล้วนะมันก็คลายนะคะแต่ว่าก็ยังคงเป็นลอนบางๆนะไม่ได้แบบเป็นลอนแน่นๆนะอุ๊ยถือว่าโอเคเลยนี่ได้ผมลอนนะคะเป็นลอนตรงปลายนะแบบนี้เนาะเป็นไงคะชอบกันไหมเอ่ยสวยมากๆเลยเนาะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะก็สนุกมากๆเลยเนาะกับการเล่นผมตุ๊กตานะพี่ฝนเชื่อว่าน้องๆทุกคนต้องชอบเล่นผมตุ๊กตาแน่ๆเลยนะคะพี่ฝนก็หวังว่าน้องๆจะชอบคลิปนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้พี่ฝนก็ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ